นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเป็นเวลาตั้งใจปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธในดวงใจเวลานี้เป็นเวลารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์ใดๆที่มีอยู่ในจิตในใจอันเป็นเหตุปัจจัยไม่ให้ภาวนาจงเป็นผู้ปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นเวลาตั้งใจจะมีเรื่องราวอะไรขัดข้องหมองใจภายในใจก็ให้เลิกละทิ้งความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีในจิตใจของเราผู้ภาวนาเรียกว่าให้อภัยทานให้อภัยทานให้อภัยโทษแก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่รู้เพ่งเล็งในจิตใจของเราไม่ให้มีความขัดข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆทั้งหมดรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจงระลึกอยู่เสมอว่าลมหายใจเข้าไปนี่ก็ดีลมหายใจออกมาก็ตามไม่ใช่เพียงแต่ว่าลมหายใจเท่านั้นต้องเป็นผู้มีสติความระลึกได้ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่อยู่ความจริงลมหายใจเป็นธาตุลมจุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าจิตดวงผู้รู้ว่าลมหายใจดวงใจดวงนี้แหละระลึกขึ้นมาเรียกว่าเป็นสติสตินั้นระลึกอยู่ในกายในเวทนาในธรรมกายเวทนาจิตธรรมเมื่อระลึกอยู่ในกายวาจาจิตนี้แหละชื่อว่าสติความระลึกได้สตินี่แหละต้องระลึกพิจารณาอยู่ตั้งใจให้มั่นลงไปจนเป็นมหาสติปัฏฐานเรียกว่าสติใหญ่ไม่หลงไม่ลืมเมื่อจิตเข้าถึงมหาสติปัฏฐานได้ระลึกอยู่เป็นฐานที่ตั้งแห่งภาวนาจิตใจก็จะสงบระงับรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะกังวลกับอารมณ์ภายนอกจิตใจก็จะสบายคนเราถ้าใจสบายกายก็พลอยสบายไปด้วยถ้าจิตไม่สบายกายก็ไม่สบายดูคนเราที่มีความทุกข์จิตทุกข์ใจบางเรื่องบางราวอยู่ในจิตในใจจิตใจของบุคคลผู้นั้นมันเศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายแม่กายของเขาก็วุ่นวายเหมือนกันเหมือนคนเราพลัดพรากจากพ่อแม่พี่น้องลูกเต่าหลานเลนสามีภรรยาอะไรต่อมีอะไรเมื่อตายจากกันไปจ
ึงได้เกิดความร้องไห้น้ำตาไหลถ้าถึงความร้องไห้น้ำตาไหลแล้วทั้งกายทั้งจิตมันเศร้าหมองขุ่นมัวไปหมดกิเลสต่างๆนั้นมันโหมขึ้นมาทับถมจิตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อกิเลสเหล่านั้นมันทับถมจิตใจของคนเราแล้วมันก็ทุกข์ร้อนเป็นไฟหม้อนรกขึ้นมาไฟหม้อนรกนั้นคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเมื่อไฟราคะโทสะโมหะมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าร้อนเป็นไฟร้อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ท่านสวดมนต์ไปเมื่อตะกี้นี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่รู้ไม่ภาวนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี่แหละมันร้อนท่านมันร้อนมันไหมร้อนด้วยอะไรท่านก็ราคกีนาโทสกีนาโมหกีนาร้อนเพราะมีไฟราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองเวลานั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูชาภาวนานี้ท่านจึงให้เสียสละละวางกิเลสความโกรธกิเลสความโกรธคือว่าความไม่พอใจในเมื่อบุคคลผู้อื่นทำหรือบุคคลผู้อื่นพูดบุคคลผู้อื่นคิดอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ถูกจิตใจของตัวเองก็เกิดความโทมนัสครับแทนแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าโกธะความโกรธความโกรธนั้นเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมันมืดมิดปิดบังหมดไม่เห็นมองไม่เห็นกำหนดไม่ได้มีแต่จิตโทสะอันนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวทางอื่นใดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ตักเตือนว่าให้ภาวนาตั้งใจบริกรรมภาวนาหรือว่าโกรธกายพิจารณาร่างกายกายกตาสติกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเหล่านี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านให้เอาจิตนี่แหละมากำหนดพิจารณากายพิจารณาวาจาที่ตนพูดพิจารณาใจที่ตนคิดรวมลงไปสู่ดวงจิตดวงใจของตนให้ได้จิตใจมีอยู่ภายในตัวเราท่านทั้งหลายใจไม่ได้อยู่ภายนอกที่ว่าใจคิดไปภายนอกนั้นมันเป็นเพียงอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แส่สายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินนี้ไปมันก็มีอยู่เท่านี้แหละอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6กระทบกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตบุคคลใดไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วย่อมมีความร้อนอกร้อนใจตามอารมณ์นั้นๆจึงต้องมีการบริกรรมทำใจให้สงบระงับให้จงได้การที่ปล่อยปละละเลยไม่สังวรระวังรักษาจิตใจของตนนั้นเป็นความผิดเป็นความผิดหวังเพราะว่าใจถ้าไม่สงบระงับเสียก่อนเป็นจิตใจไม่มีกำลังถ้าจิตใจผู้ใดมาสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาไม่ไหววันพันพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆตั้งใจบริกรรมภาวนาจนสงบตั้งมั่นคนเราเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วกายมันก็มั่นคงลงไปจิตใจก็แน่วแน่มั่นคงไม่โลเลถ้าหากว่าจิตใจมันโลเลปักหลักลงในใจของตนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นโลเป็นภายเรียกว่าเลาะและวันไหวสั่นสะเทือนตลอดกาลคือมันมาจากจิตใจอันนั้นเองใจที่ไม่ตั้งมั่นต้องภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบอย่างว่าเรานึกถึงพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ท่านก็ให้
นึกให้ได้ทุกลมหายใจหรือเวลาฟังธรรมให้ใจเรารับรู้รับเห็นเสียงที่ท่านชี้แจงแสดงนั้นฟังไว้เป็นอุบายธรรมคือว่าอุบายธรรมสำหรับจะแก้ใจของเรานั่นเองถ้าหากว่าสิ่งใดที่ท่านชี้แจงแสดงไปถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้หยิบยกเอาอุบายนั้นเอามาทรมานสั่งสอนจิตใจนี้ให้เกิดความรู้ความสลาดขึ้นมาหรือว่าจิตไม่สงบก็จะได้รวมจิตใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นถ้าจิตสงบตั้งมั่นอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็มีความสุขสบายคือใจไม่เร่าร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเมื่อจิตใจนี่แหละไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวกิเลสมันก็มีมากท่านกล่าวไว้ว่ากิเลสคนเรามันมี 1,500 ตัณหา 108ว่าอย่างนั้นคือว่ามันมากมายนั่นเองถ้าไม่สงบแล้วมันก็มีเต็มโลกกิเลสมันมีเต็มโลกเต็มตาเต็มหูอยู่ถ้าหาว่าสงบระงับจนรู้แจ้งรู้จริงว่าจิตใจอันนี้เป็นจิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่หยุดไม่อยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยมาทำใจให้สงบตั้งมั่นให้แจ้งในรูปนามกายใจตัวตนของเราเสียว่าโลกนามของเรานี้ไม่เที่ยงไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปรูปนามนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเมื่อมีรูปมีนามมีกายมีจิตคลองกันอยู่อย่างนี้ก็นี่นะตัวทุกข์มันอยู่ที่นี่นามรูปังอนัตตานามในรูปกายใจอันนี้นะมันไม่ใช่ตัวเราของเราการที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเป็นความหลงความจริงเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังดูสิอย่างว่าคนเราที่เกิดมาใครก็ไม่ต้องการจะให้ตัวเองแก่ชราแต่เพราะบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเพราะไม่ใช่ตัวของเรานั่นเองมันก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปทีนี้เมื่อมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนานาจิตมันก็ไม่ต้องการปรารถนาแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันต้องเจ็บต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาแล้วก็บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังที่เรายึดว่าตัวเราของเรานั้นมันไม่จริงถ้าเป็นตัวเราก็บอกเอาว่าเอาได้ไม่ให้เจ็บก็หยุดเจ็บไปไม่ให้แก่ก็หยุดแก่ไปไม่ให้ตายก็ไม่มีใครตายแต่นี่ไม่ได้คนเราเกิดมาแล้วรู้จักแต่วันเกิดวันตายเรารู้ไม่ได้เมื่อเรารู้วันตายไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้สั่งสอนตักเตือนไว้ว่าให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ไปหลงลืมเป็นอันขาดถ้าจิตใจหลงลืมแล้วได้ชื่อว่าหลงไหลมันไหลไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสในใจของคนเรามีอย่างใดอยู่มันก็ไหลไปสู่กิเลสนั่นนั่นอันการทำไปตามอำนาจกิเลสมันไม่จบไม่สิ้นสักทีพูดไปตามอำนาจกิเลสก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีคิดไปตามอำนาจกิเลสก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นวงกลมรอบวงอยู่อย่างนั้นเองไม่ไปไหนมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้เองมันเกิดมาก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายไปตายไปแล้วมันก็เกิดมาใหม่อีกวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าไม่มีอะไรที่ว่าไปไกลคือมันไม่ไกลจากกิเลสกิเลสราคะมันอยู่ในใจกิเลสโทสะมันอยู่ในใจกิเลสโมหะมันอยู่ในจิตในใจนี้เมื่อกิเลสมันอยู่ที่นี่เราก็เพียรละอยู่ที่นี่สงบกายสงบวาจาสงบจิตตั้งจิตเจตนามั่นคงลงไปในจิตใจของตนให้ได้ตลอดเวลาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดใดแลสิ่งหนึ่งที่จะต้องกำหนดกวดกาพิจารณาก็คือว่ากายกตาสติกรรมฐานมีผมมีขนเล็บฟันหนังหุ้มตัวของเราอยู่นี่แหละ
ต่ใจก็มาหลงหนังของตัวเองหลงหนังซึ่งเข้าใจว่าหนังนี้จะทนทานมั่นคงจะไม่แก่ไม่ชราถ้าหนังมันแก่ชรามันเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นบาดเป็นแผลเป็นฮิดเป็นเลื่อนอะไรทุกอย่างแล้วหนังก็ไม่งามแหละดูให้ดีภาวนาเพียรเพ่งดูให้ดีในใจนี้จิตใจนี่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งตัวเองดวงจิตมันก็อยู่ในร่างกายสังขารอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อแต่ไม่ค่อยจะมากำหนดพิจารณาหนังของตัวเองขนของตัวเองผมของตัวเองฟันปากลิ้นของตัวเองไม่พิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้มันเต็มอยู่ด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตมันไม่ดูไม่พินิจพิจารณาแต่มันไปที่ไหนไม่รู้แหละมันหากไม่มาพิจารณาในสิ่งที่จะให้รู้แจ้งเห็นธรรมมันไม่พิจารณาไม่ดูมันดูเรื่องราวกิเลสกิเลสมันอยากมันอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรมันก็ดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสนั่นๆเมื่อมันดิ้นไปเท่าไรวุ่นวายเท่าไรก็ยิ่งยุ่งเหยิงไปเท่านั้นนั่นว่าจิตใจมันยุ่งไปเองวุ่นวายไปเองผลที่สุดก็มัดตัวเองให้ติดอยู่ข้องอยู่ให้หลงอยู่ให้พัวพันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตกลงก็ผูกมัดตัวเองอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารคิดอ่านเอาจิตใจของตนให้พ้นจากทุกข์ลงออกไปไม่ได้นี่แหละทางที่จะออกจากโลกได้คือว่าสงบจิตสงบใจบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นลงไปเมื่อตั้งมั่นลงไปได้ในใจนี่แหละกรงที่จะออกจากโลกออกจากกรงขังเพราะว่าโลกเรานี้แหละแม้จะไม่มีกรงขังมันก็เป็นกรงขังอยู่ในตัวอารมณ์มันเป็นกรงขังสัญญาอารมณ์กิเลสมันผูกมัดอยู่ในจิตในใจเมื่อมันติดข้องอยู่ในอารมณ์อันใดอารมณ์นั้นแหละมันมัดไว้ในจิตใจนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นที่จะแก้มันมีแต่รู้จักผูกมัดลัดลึงเข้าไปจนกระทั่งไปไหนมาไหนไม่รอดนั่งอยู่ก็ผูกมัดลัดลึงอยู่นอนอยู่ก็ผูกมัดลัดลึงอยู่ยืนอยู่ก็ผูกมัดลัดลึงอยู่มันเป็นสายละเอียดมองไม่เห็นด้วยตาหนังถ้าตาปัญญาเกิดขึ้นจึงจะมองเห็นได้เครื่องผูกมัดลัดลึงเหล่านี้มันมีอยู่ทุกตัวสัตว์มีอยู่ทุกตัวคนแม้คนเราจะเกิดมาเป็นคนแล้วก็ตามแต่อารมณ์กิเลสราคะอารมณ์กิเลสโทสะอารมณ์กิเลสโมหะนี่มันผูกมัดลัดลึงอยู่ในใจมนุษย์แล้วก็ไม่มีทางแก้เรียกว่ามันมัดมันติดไปเสียทุกอย่างทุกประการก็ไม่มีทางใดแหละก็ทางภาวนาทำใจให้สงบระงับจงน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาอย่ามัวไปภายนอกมาดูกายดูจิตมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจของตนให้ได้อย่าได้ปล่อยปะละเลยให้วุ่นวายไปจนไม่รู้จะแก้หรือว่าแก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้มันก็เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจขึ้นมาในจิตใจนั้นเหตุนั้นบางมนุษย์บางคนจึงถึงกับฆ่าตัวเองทำลายตัวเองก็มีนั่นก็เพราะอะไรมันไม่มีทางแก้มันติดปิดบังเข้าไปผลที่สุดก็ทำลายชีวิตของตัวอันมีค่ามีราคานั่นเสียก็ไม่ได้อะไรได้แต่บาปอกุศลติดจิตใจไปอันการปฏิบัติภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้มันต้องทำอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเวลาวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามนึกขึ้นมาได้เวลาใดก็ให้ตั้งใจนึกขึ้นมาเมื่อนั้นเวลานั้นคำว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นกว่าที่เราจะได้คำว่าพุทโธนั้นท่านบำเพ็ญทานศีลภาวนาของท่านมาโดยไม่ประมาททำโยเรื่อยมาบำเพ็ญมาเรื่อยมาผลที่สุด
เมื่อได้สี่อสงไขยแสนมหากัปบุญบารมีที่พระองค์ทำมาไม่หยุดไม่หย่อนนั้นก็ให้ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสพร้อมทางวาสนาแล้วยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยมนุษย์คนเราช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายแหละในโลกนี้ให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารไปได้ด้วยการตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์ดูพระพุทธเจ้าท่านโปรดท่านสอนมนุษย์ในสมัยที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งท่านไม่ได้นิ่งนอนใจตอนเช้าปุบบันเหปินปาตัญจะพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตสายันเหธรรมเทศนังตอนใบบ่ายเย็นๆก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมผู้อยู่ในคารวะญาติโยมแล้วว่าเอาอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันท่านไม่ได้ท้อถอยท่านถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านไม่ได้ติว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวลำบากลำบนบุคคลผู้อื่นมาทำความลำคาญให้พระองค์ท่านไม่ว่าได้เวลาท่านก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์มนุษย์ในเวลานั้นก็ได้นับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญคนทุกข์ไร้อนาถาอย่างไรก็ตามทุกคนมีสิทธิไปสู่โบสถ์วิหารศาลาการปาเรียนไปนั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกวันทุกวันนับตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้มีความท้อถอยประการใดทีนี้พอถึงเวลาพบค่ำปโดเซภิกขุโอวาดังพระองค์ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์มีภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีผ้าขาวนางจีฤาษีนักบวชผู้เสียสละคารวาสญาติโยมแล้วก็พระองค์สอนให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสองค์ไหนภาวนาตั้งใจก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานไปก็หมดเรื่องไปผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาบริกรรมฟังธรรมเรื่อยไปอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าท่านมีความภาคความเพียรท่านมีปัญญามหาศาลรู้จักโปรดรู้จักสอนรู้จักตักเตือนมนุษย์ให้เป็นไปในธรรมนองครองธรรมทีนี้เมื่อพระภิกษุสงฆ์เลิกละสาวกไปภาวนาแล้วตอนเที่ยงคืนอัฏฐะเตเทวปัญหาหนังพระองค์ก็เทศนาสอนเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพวกกายทิพย์ใน10โลกธาตุใครมีความขัดข้องสงสัยอะไรพวกเทวดาทั้งหลายก็มาไหว้พระพุทธเจ้ามาเวียนปฐกศิณมาฟังธรรมพระองค์เทศนาอะไรให้ฟังท่านเหล่านั้นก็จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเทวดาก็ฟังธรรมเทวดาก็มีปัญหาเมื่อมีปัญหาอะไรขัดข้องสงสัยก็มาไต่ถามพระพุทธเจ้าให้พระพุทธนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมให้ฟังเทวดาท่านก็ไม่หยุดไม่หย่อนแต่ว่าคนเราสมัยนี้นั้นเป็นคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบเมื่อตาของตัวเองตาหนังมองไม่เห็นก็เข้าใจว่าเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์มีที่ไหนมีแต่เขียนหนังสือไว้ไม่เห็นมีตัวมีตนอย่างไรเรียกว่ามันปฏิเสธไปเลยไม่รับรู้มีแต่จะขัดข้านพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะว่าตัวไม่รู้ไม่เห็นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็เข้าใจว่าไม่มีแต่มันมีอยู่แต่เราไม่รู้ต่างหากนั่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตัดพระธรรมเทศนาสอนทุกคืนเรียกว่าไม่ประมาทในกิจวัดประจำวันของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกิจ5อย่างและอีกอย่างหนึ่ง
ท่านมีอยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมดามนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายนั้นถ้าอินทรีย์บารมียังอ่อนแม้จะเทศจะสอนอย่างไรมันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าถึงอกถึงใจต้องรอบุญบารมีของเขาคือในวันหนึ่งหนึ่งมันแก่ขึ้นมาได้บารมีเขาแก่กว่าสอนได้ยังมีเข้าสมาธิเข้าฌานเข้าสมาบัติของพระองค์แล้วก็ในโลกนี้ทั้งหมดถ้ามนุษย์ก็ตามเทวดาอินทร์พรหมผู้ใดผู้หนึ่งมีบารมีมีบุญแก่ขึ้นมาก็จะมาปรากฏในสมาธิในฌานในสมาบัติที่พระพุทธเจ้าเข้าอยู่ในจิตในใจนั้นเมื่อมาเห็นเข้าก็พระองค์รู้หมดทีเดียวว่าอยู่ที่ไหนจะไปโปรดเขาได้โดยวิธีใดเนรกิจ5อย่างตื่นเช้าพระองค์โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆก็แสดงธรรมเทศนาตอนพบค่ำประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ตอนเที่ยงคืนเทศนาให้เทวดาฟังแก้ปัญหาของเทวดาจวนจะแจ้งสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกว่าใครหนอที่มีวินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนมีหรือไม่ถ้ามีก็ตื่นเช้าก็เสด็จไปโปรดถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปที่ไหนโปรดสัตว์บิณฑบาตตามเคยกิจ5อย่างนี้ลองคิดดูว่าตัวเราท่านทั้งหลายมีความสามารถทำได้ปฏิบัติได้เหมือนพระองค์ไหมไม่มีโดยมากแล้วว่าได้น้อยเต็มทีอันนี้คือว่าความไม่ตั้งใจไม่ปฏิบัติให้มันถึงที่นั่นจึงต้องมีการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาทางไหนจงเป็นผู้ตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ในตัวในใจของเราให้ได้ทุกเวลาจำอื่นใดไม่ได้ก็พุทโธพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอารมณ์อยู่ในใจพาให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาอย่าปล่อยปากละเลยอย่าให้จิตใจของเราไปทุกข์ไปร้อนอยู่ในอารมณ์จงเป็นผู้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นไม่ได้หมายเพียงว่าภาษาคำว่าพุทโธเท่านั้นหมายถึงว่าประจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญทานศีลภาวนามาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจมันมาจากจิตใจนั่นแหละบุญบารมีที่พระองค์ทำมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลมารวมอยู่ในจิตในใจเมื่อมารวมอยู่ในจิตในใจของพระองค์แล้วก็ชื่อว่าผู้ได้กราบได้ไหว้ได้รู้ได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญอันสูงส่งแม้พวกเราทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นก็ตามเราก็ต้องเข้าใจว่าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างทุกแรงงานที่เดี๋ยวนี้ท่านรวบรวมไว้เรียกว่าธรรม 80,000 ปี 4,000 ปฐมกัณฑ์เป็นตู้พระคัมภีร์เป็นตู้พระไตรปิฎกเป็นตู้ๆไปอย่างนี้แหละนั่นแหละคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์สอนให้เทวดาอินทร์พรหมประพฤติปฏิบัติไม่ให้หลงไหลติดข้องพัวพันอยู่ในโลกในวัฏสงสารอย่างเดียวท่านสอนให้เราเพียรพยายามไม่ให้มีจิตใจท้อแท้อ่อนแอเรียกว่าตั้งใจให้มั่นคงลงไปการภาวนานี้ให้ทำอยู่เสมอๆพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่านึกให้ได้เจริญให้ได้แม้นึกพุทโธก็ตามนึกถึงความตายก็ตามให้ได้ทุกลมหายใจเข้าให้ได้ทุกลมหายใจออกคือว่าลมหายใจเข้าออกนี้มันบอกมรณะภัยคือความตายอยู่ตลอดเวลาคนเรานั้นชีวิตมันห้อยอยู่ที่ลมหายใจถ้ายังมีลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาอยู่ก็เตือนใจของเรานั่นแหละ
ให้รู้สึกสำนึกว่าความตายนั้นมันไม่ใช่ไกลมันไม่ใช่เพื่อวันคืนเดือนปีที่เรานับอ่านความตายมันอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วความตายของเรามันก็มาถึงเข้าแล้วนั่งตายก็ได้นอนตายก็ได้ยืนล้มลงตายก็ได้นี่ท่านจึงให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจถ้านึกไม่ได้เจริญไม่ได้ทุกลมหายใจท่านว่ายังประมาทอยู่คือว่าประมาทเผลอเลอะไม่ตั้งใจนั่นเองถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ก็มองเห็นความตายของตัวเองชีวิตนั้นมันจะจบลงไปเมื่อใดเวลาใดก็ได้เพราะมันอยู่แค่ลมหายใจขาดเท่านั้นเองเมื่อลมหายใจยังมีอยู่ก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาอย่างนี้ถ้าหมดลมหายใจล่ะนอนลายเดียวทั้งนั้นลุกไม่ได้เพราะจิตไม่มีแล้วยังเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นทำอะไรไม่ได้จะมานั่งภาวนาฟังธรรมก็ไม่ได้จะนึกพุทโธก็ไม่ได้เพราะใจมันหนีจากร่างกายไปแล้วเมื่อจิตใจคนเราหนีออกไปจากร่างกายแล้วร่างกายที่ตายนี้ที่แรกก็จะแข็งกระด้างไปหมดอีกไม่นานละมีเวลา 2-3-4 วันร่างกายนี้ก็จะเน่าเปื่อยไข้พองขึ้นมาเปื่อยเน่าเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกมาเรียกว่าคนดีๆไปใกล้ไม่ได้ละมันเหม็นเหม็นจนกระทั่งติดจมูกแล้วความเหม็นของคนเราตายเปื่อยนั้นเรียกว่าเหลือทนผู้ใดได้ไปพบเห็นแล้วเรียกว่าเหลือทนที่สุดหายใจเข้าไปก็เหมือนจะอาเจียนออกมาอย่างนั้นแหละฉะนั้นชีวิตของคนเหล่านี้อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของมั่นคงถาวรเป็นของหอมมันเป็นของเหม็นยังมีชีวิตอยู่มันก็เหม็นทายอุจจาระปัสสาวะออกมามันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในร่างกายสังขารอันนี้ไม่มีอะไรที่จะมั่นคงยั่งยืนถาวรอยู่ได้ในโลกตลอดไปมันรอวันตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกนี้ท่านจึงไม่ให้ประมาทนั่งอยู่ก็เจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาใจของเราตัวของเราคำเหล่านี้มันเป็นสมมุติภาษาความจริงนั้นมันไม่ใช่ของเราสักอย่างละจิตมันเข้าไปยึดไปถือเอาก็เลยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อยึดไว้ถือไว้เท่าไหร่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังเราก็เป็นทุกข์ละทีนี้อย่างคนเรายึดร่างกายสังขารที่มันอยู่ดีสบายเวลามันไม่สบายมาก็เป็นทุกข์ดูคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่สุขจะแล้วที่เราว่าสุขสบายนั่งสบายนอนสบายกินสบายอะไรต่อมีอะไรสบายนะมันชั่วเล็กๆน้อยๆถ้าความไม่สบายความเจ็บปวดทุกขเวทนามีอุปัทวเหตุมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในร่างกายสังขารแล้วมันไม่ใช่สบายแล้วที่นี่มันทุกข์เจ็บมันก็ไม่ใช่เหมือนคำพูดมันเจ็บแล้วมันก็เจ็บตลอดเวลานั่งก็เจ็บนอนก็เจ็บยืนก็เจ็บเดินก็เจ็บอะไรต่อมีอะไรมันเจ็บปวดเฉียดแทงอยู่ในกายในจิตนั้นแล้วมันจะสบายได้อย่างไรไม่มีละทีนี้มันก็ร้อนเป็นไฟราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะลุกไหม้หัวใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหลงอันนี้มันก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นั่นเองเพราะมันไปได้มาจากปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เมื่อได้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้แหละอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาจงเร่งภาวนาเมื่อจดจำอะไรไม่ได้ก็พุทโธในใจ
เมื่อจดจำอะไรไม่ได้ก็มรณังเมภวิสติเราต้องตายมรณะมรณังความตายความตายนี้ท่านให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจอย่าปล่อยให้เพียงแต่ว่าหายใจสูดเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็หายใจออกไปเท่านั้นอันนั้นเป็นเรื่องของรูปขันธ์มันหล่อเลี้ยงด้วยธาตุลมต้องมีธาตุลมเข้าไปช่วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าขาดธาตุลมเมื่อใดเวลาใดก็ตายขาดธาตุไฟเมื่อใดเวลาใดก็ตายขาดธาตุน้ำเมื่อใดเวลาใดก็ตายขาดธาตุดินเมื่อใดเวลาใดก็ตายมันรอตายอยู่ทุกวันคืนเดือนปีไม่ใช่ว่าอยู่ดีสบายคนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อแหลมต่อภัยอันตรายทุกเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ให้พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นให้ทุกคนนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือมองให้เห็นให้เห็นกายอันเป็นสิ้นสิ้นส่วนส่วนแล้วก็ให้เห็นความตายของรูปร่างกายที่เป็นสิ้นส่วนเหล่านี้ยอมเข้าถึงความแตกดับทำลายเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้ใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะฟังไม่ฟังก็ตามขึ้นชื่อว่าชราพยาธิมรณะแล้วมันไม่มีการยกเว้นให้แก่บุคคลผู้ใดใครจะไหว้วอนบนบานเส้นสวงอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ฟังใครทั้งนั้นมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันตั้งอยู่ดับไปอย่างไรมันก็มีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปมันเกิดดับอยู่อย่างนี้เป็นกฎธรรมดาของรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเรามันย่อมเป็นไปอย่างนี้ผู้ใดมาปฏิบัติบูชาภาวนาด้วยกำลังจิตกำลังใจกำลังความสามารถอาจหนานในจิตในใจของตนจริงๆไม่มีความท้อถอยมีความเพียรเป็นเบื้องหน้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งมีสตินั่งอย่างไรนอนมีสตินอนอย่างไรต้องคิดอ่านภาวนาเพียรเพ่งดูนอนมีสติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นอนสิหสายญาตินอนตะแคงขวาชื่อว่าเป็นผู้นอนมีสติแล้ววันนั่งโดยความมีสตินั่งที่มีสติก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละจิตใจนึกอยู่เจริญอยู่ไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆเรียกว่านั่งมีสติยืนมีสติยืนภาวนายืนนึกถึงความตายมองเห็นความตายในใจมองเห็นแจ้งว่าไหนๆเราจะพ้นตายไปไม่มีที่เรายืนอยู่นี่ก็ยืนรอความตายเท่านั้นเองเมื่อความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดวินาทีใดคนเราก็ตายในเวลานั้นเพราะว่าการตายไม่มีนิมิตหมายอะไรทั้งนั้นชีวิตอินทรีย์มันจะขาดลงไปเมื่อใดเวลาใดก็ได้ไม่เหมือนกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในตัวบุคคลเราอันกิเลสตัณหานั้นมันไม่ยุบไม่ยอบสักทีมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้มากเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดแหละที่จะแก้ไขก็คือว่าแก้ไขด้วยการมาภาวนานึกบริกรรมภาวนาทำใจไม่ให้มันว่างจากอารมณ์ให้มีสติเตือนจิตเตือนใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้าไปที่สุดท่านเปรียบอุปมาเหมือนหม้อดินที่นายช่างปั้นขึ้นมาตีมาเป็นหม้อดินเผาไฟแล้วหม้อดินนั้นมันมีความแตกง่ายไม่ว่าหลุดมือเมื่อใดเวลาใดหม้อดินก็แตกชีวิตของคนเราเหมือนหม้อดินมันแตกได้แตกได้ทุกเวลาคิดดูให้ดีด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าความตายนั้นมันตายได้ง่ายที่สุดเหมือนหม้อดินหลุดมือเหมือนแก้วหลุดมือเมื่อใดเวลาใดก็แตกจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ
เรียกว่ารีบทำรีบปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับลำดับจนให้จิตใจนี่แหละได้ตั้งมั่นถาวรในธรรมวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้เลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงให้มันหมดไปสิ้นไปนั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทางถ้าหาว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันยังห่อหุ้มหนาแน่นมากอันนี้จะต้องมีความทุกข์ร้อนอยู่ในหัวใจเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อไม่ได้ตามใจหวังของมนุษย์มนุษย์มันก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายเพราะไม่สงบถ้าสงบเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องต่างๆมันก็หมดไปสิ้นไปความสงบท่านจึงจัดว่าเป็นสุขสบายที่สุดไม่มีอะไรที่ดีวิเศษไปกว่าความสงบเมื่อจิตของผู้ภาวนาสงบได้ตั้งใจมั่นอยู่ในใจของตนได้นั่นเป็นความสุขเป็นความสบายความสุขสบายในจิตใจเช่นนั้นไม่มีคนอื่นทำให้ไม่มีผู้อื่นมาปฏิบัติแทนได้มันเป็นเรื่องของจิตใจของผู้นั้นเองจะต้องนึกจะต้องเจริญต้องพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติคือว่าแจ้งในจิตในใจนั่นแหละจิตมันตั้งอยู่อย่างไรนึกอะไรอยู่หลงไหลอยู่ในอารมณ์อะไรก็ให้รู้ให้เข้าใจแก้ไขปลดเปลื้องออกไปจนให้มันหลุดออกพ้นออกจากอารมณ์นั้นอารมณ์ที่มันไม่หลุดนะมันเป็นทุกข์ในใจไม่ว่าคนเราจะโกรธจะโลภจะหลงอันใดแล้วท่านมันไม่หลุดออกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไหม้อยู่ในหัวใจมนุษย์คนเรานั่นเองนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์ไปไหนมาไหนมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ากิเลสอันนั้นมันเป็นหอกเป็นดาบเป็นของร้อนเป็นของร้อนของไหม้อยู่ในหัวใจนั้นเมื่อจิตใจของผู้ภาวนาเอาให้มันจริงจังลงไปในจิตใจนั้นความร้อนไหม้ทั้งหลายมันก็หายอันตรธานไปเพราะว่าความร้อนความไหม้นั้นมันมาจากตัวอุปทานความยึดถือจิตใจคนเราเมื่อยึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็มีความทุกข์น้อยไม่ยึดไม่ถือเสียเลยความทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ความสบายอกสบายใจเท่านั้นเองมันเป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติยาได้แส่สายลุ่มหลงไปในที่ต่างๆจงรวมกำลังสติสมาธิปัญญาให้บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของเราในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ต้องคิดไปว่าโน้นจะไปหล่อพระศรีอานที่ไหนที่เบาก็ไม่รู้เขาโกหกพกลมกันมาอย่างนั้นแหละให้มารวมจิตใจของตนในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ตั้งใจให้มั่นลงไปทุกลมหายใจเรียกว่านึกเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมันเท่านี้เองแล้วก็ต้องเจริญต้องทำประกอบอยู่เสมอจนให้เห็นแจ้งเห็นจริงอยู่อย่างนี้จนอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงในจิตใจไม่ได้จิตใจดวงนั้นมันก็มีกำลังขึ้นไปโดยลำดับเมื่อจิตใจมีกำลังมีความสามารถอาจหาญสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างในดวงจิตดวงใจอันนั้นได้เมื่อใดเวลาใดก็ความแจ่มแจ้งชัดเจนก็เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองไม่ใช่ว่ามันมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นในใจเมื่อใจภาวนามันก็เกิดขึ้นที่นั้นเหมือนเราทำความสะอาดวัตถุเข้าของของเราเป็นต้นว่าแก้วน้ำที่มันสกปรกถ้าเราล้างให้ดีเรามาเช็ดให้ดีรักษาให้ดีแก้วนั้นก็เป็นของใสใจนี้ก็เหมือนกันเรารู้จักปัดกวาดเรารู้จักพิจารณาเรารู้จักนึกรู้จักเจริญในสิ่งที่จิตใจจะได้อารมณ์ที่ดี
เดี๋ยวได้อารมณ์กรรมฐานเมื่อจิตใจได้อารมณ์กรรมฐานภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วใจของผู้นั้นก็มีความสามารถอาจนานไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดอะไรจิตใจมันมีกำลังแล้วอย่าไปกลัวมันได้หมดนั่นแหละเพราะว่าจิตใจไม่ท้อถอยจิตใจมองเห็นทะลุปูปรงไปได้หมดแต่อะไรก็ตามหลักงานสำคัญมันอยู่ที่รวมใจของตนให้สงบตั้งมั่นให้ได้ตลอดไปคำว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็คือว่าทำอยู่เสมอนึกอยู่เสมอเจริญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ให้จิตประมาทจิตคนเรานี่มันแปลกอยู่ถ้าว่าจิตนี้ฟุ้งซ่านลำคาญลั่วไหลไปตายอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงเป็นจิตใจที่เลินเล่อเผลอเลยเป็นจิตใจไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารถ้าว่ามันแก่เข้ามากเข้าแล้วไม่กลัวบาปบาปก็ทำได้พูดได้คิดได้จะทำอะไรก็ทำบาปได้แต่ว่าทำบุญไม่ได้รักษาศีลภาวนาไม่ได้ท่านจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามันวุ่นวายไปหมดนั่นแหละคือว่าจิตมันออกนอกจิตไม่อยู่ในใจจิตไม่อยู่ในตัวจิตไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้ามาอยู่ภายในเมื่ออยู่ภายนอกก็เลินเล่อเผลอเลยไม่รู้ว่าภัยอันตรายมาจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่รู้ทั้งนั้นทีนี้เมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าก็มีแต่เป็นทุกข์ใจบ่นเพ้อลำไหลร้องไห้น้ำตาไหลเมื่อภัยอันตรายมาถึงแก้ไขไม่ตกย่อมมีความทุกข์ในใจผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้แก้จิตแก้ใจของตัวเองไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับบุคคลผู้ใดภาวนาอย่างเดียวทุกลมหายใจเข้าออกอันบทภาวนานั้นสุดแท้แต่ว่าเราชอบอุบายได้เพราะจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันบางคนกำหนดความเกิดเป็นทุกข์จิตใจก็สงบได้แต่บางคนไม่สงบบางคนกำหนดความเจ็บความไข้ได้พยาธิความพัฒนาจากสัตว์และสังขารเป็นทุกข์เป็นร้อนเมื่อกำหนดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวชรวมจิตรวมใจไปได้แต่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้บางคนกำหนดอะไรไม่ได้แต่ว่ากำหนดความตายที่จะมาถึงตนยังไงเสียก็หนีไม่พ้นความตายนี้ความคิดของคนเราว่าจะเอาให้พ้นได้ส่วนมากกิเลสในใจมันก็ปรุงแต่งว่าเราคงไม่ตายง่ายๆโรคภัยไข้เจ็บก็มีนิดๆหน่อยๆนั่นแหละคือว่าความประมาทมองไม่เห็นเวลามันจะเอาถึงตายได้เกิดอุปัทวเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไม่ทันแล้วมันถึงซึ่งความตายเลยทีเดียวจะไปติโน่นตินี่ก็ได้ติแต่ว่านักปราชญ์เจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนานั้นท่านติตนเองติว่าเราอย่าได้ประมาทนะนั่งโยก็อาจตายได้เกิดลมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาได้แม้เราจะนั่งอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆในที่ปลอดภัยก็ตามเวลาถึงเวลาเข้ามันไม่ว่าบางคนนอนหลับดีๆอยู่ตื่นมาไม่รู้ว่าตายแต่เมื่อไหร่เพื่อนมนุษย์รู้เรามันแข็งหมดแล้วไม่ได้มีการเยียวยาพยาบาลแก้ไขอะไรก็ไม่รู้ไม่ทันทางนั้นนั่นลองคิดดูเมื่อถึงคราวเช่นนั้นเข้าเราจะแก้ไขจิตใจตัดความบ่วงจัดบ่วงห่วงอะไรในใจของเราให้เด็ดขาดได้ก่อนความตายนั่นได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไว้ก่อนนั้นมันจะไม่ทัน
เวลาอันตรายมาถึงเราต้องทำไว้เดี๋ยวนี้เวลานี้บัดนี้ขณะนี้อยู่ตลอดกาลเพราะว่าเหตุร้ายนั้นมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆสิ่งที่ไม่ดีมันมาได้เร็วเป็นไปได้ไอ้สิ่งที่เราต้องการปรารถนามีความสุขกายสบายใจมีจิตมีใจก็ให้จิตดีใจดีอะไรขัดข้องในโลกนี้ให้มันแก้ไขไปได้หมดความทุกข์ไม่ให้มีให้มีแต่ความสุขอันนี้เป็นเรื่องของความปรารถนาของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายแต่เวลามันเป็นไปมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจนึกใจต้องการปรารถนาสิ่งที่คนเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาเลยมันได้มากได้เยอะที่สุดความทุกข์มันได้มากความสุขนั้นเวลามันได้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งมันไม่พอกับความต้องการปรารถนามันมาจากบาปที่เราทำไว้มากหน่อยบุญเราทำไว้น้อยหน่อยเวลาบุญมันให้ผลมันก็น้อยแต่เวลาบาปให้ผลน่ะมันเยอะตั้งแต่หัวถึงตีนทั้งกายทั้งจิตมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายนี่แหละคือว่าเราต้องปฏิวัติพัฒนาตัวเองอะไรมันไม่ดีเราทำขึ้นให้มันดีคำว่าทำคำว่าประกอบก็คือกายวาจาจิตทั้งกายทั้งจิตทั้งนอกทั้งในนี่แหละรวมกันเข้าตั้งจิตลงไปให้มั่นคงหนักแน่นอย่าได้หวั่นไหวตั้งใจไว้เหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินก็แล้วกันแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดน้ำทะเลจะขึ้นมาท่วมดินดินมันก็ไม่บ่นไม่ว่าไฟจะไหม้ป่าไหม้จนดินดำไฟไหม้ต้นไม้หญ้าจนหมดดินก็เฉยอยู่ได้ภูเขาใหญ่สูงที่สุดมาตั้งอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่หวั่นไหวคนจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำไม่ดีไม่ชอบบนแผ่นดินขุดดินกองนี้เอาไปถมดินกองโน้นดินก็ไม่พูดไม่ว่าอะไรเฉยได้ใครจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างรามกี่ร้อยชั้นก็สร้างไปเถิดแผ่นดินเขาก็เฉยอยู่อย่างนั้นอันนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนผู้ภาวนาทำใจให้เฉยไว้เพราะว่าในโลกนี้ถ้าไม่เฉยไม่มีปัญญาขาดสติขาดสมาธิแล้วจะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะในโลกเหล่านี้ท่านว่าโลกกระทำ8ประการมันกระทบกายกระทบวาจากระทบจิตใจของคนเราอยู่ทุกเวลาต่างแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างอย่างว่าคนเราชอบความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นแต่ในขณะเดียวกันก็ความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีมันก็มีอยู่มีอยู่ในโลกนี่แหละมันไม่ไปไหนคนเก่าตายไปคนใหม่มันก็จำกันมาดุมาด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดมันยังไม่ตายแมงวันยังไม่ตอมปากมันก็ว่ากันไปด่ากันไปตามเรื่องถ้าเราทำใจไม่เหมือนแผ่นดินแล้วก็เป็นทุกข์ละต้องวางเฉยไว้อย่าได้ไปหวั่นไหวอันความสรรเสริญนินทาความติเตียนนินทามีอยู่ในโลกนี้เราไม่ต้องการมันก็ได้ส่วนมากที่เราต้องการนั้นแล้วว่าสุขกายสบายใจก็ไม่ค่อยจะได้แต่เรื่องทุกกายทุกใจเรื่องภายนอกจิปาทะอันไม่เป็นสาระประโยชน์มันได้ไวที่สุดกระทบกระเทือนขึ้นมาได้ตามธรรมดาคนเหล่านั้นมันต้องการได้ต้องการมีต้องการดีแล้วว่าต้องการลาภในขณะที่ว่าลาภมันก็ต้องมีเวลาเสื่อมลาภเวลาได้มาก็ว่าเป็นของเรา
ได้บ้านได้เรือนได้วัตถุเข้าของอะไรมาก็ว่าเป็นของเราทีนี้เมื่อเวลามันเสื่อมเกิดไฟไหม้บ้านไหม้กุฏิวิหารไหม้อัฐบริหารจนไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ผ้านุ่งห่มในตัวเอาละทีนี้ทุกข์ละเพราะเราต้องการจะให้มีอย่างเดียวจนเราไม่เอาใครเอามาให้ก็ไม่เอาไว้แต่มันได้เพราะความหลงความยึดถือไม่ภาวนาพุทโธในใจให้เต็มที่ก็เลยเป็นทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีอยู่เต็มโลกเต็มโลกนี้ไม่ว่าอยู่ที่นี่ไปที่ไหนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เรื่องเหล่านี้มันก็มีอยู่จงภาวนาไว้ทำใจให้เฉยเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเขาไม่บ่นไม่ว่าเราก็อย่าไปบ่นไปว่ามันเจ็บไข้ได้พยาธิเล็กๆน้อยๆก็ต้องไม่ต้องไปบ่นให้คนใดฟังเขาไม่รู้ก็แล้วกันเราปวดศีรษะเขาไม่ได้เจ็บเราก็เจ็บคนเดียวเราก็เอาไปบอกเขาว่าข้าพเจ้าปวดศีรษะมียาแก้ไขได้ไหมไปแก้มันทำไมตายแล้วมันก็แก้เองภาวนาพุทโธอยู่ในใจดีกว่าทำใจให้มันเลิกละได้สรรเสริญนินทากาเลเหมือนเทน้ำอย่าไปยึดไปถือเทนี้การมียศมีลาภการมีชื่อมีเสียงมียศมีลาภก็คือว่ามีชื่อตั้งแต่เกิดมาเขาก็ให้ชื่อว่านายกนางขอมาตั้งแต่อยู่ในเบาะในเตแล้วว่ามีชื่อมียศยกย่องเทิดทูนหาบถามขึ้นไปอันนี้ก็อย่าเข้าใจว่ามันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมียศยศมันก็เสื่อมได้เขาตั้งชื่อตั้งอะไรให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็เขาก็ตั้งไปเมื่อเขาไม่พอใจเขาก็ถอดเขาหามแล้วเขาก็เวลาเขาปงเขาไม่ปงแล้วเขาทิ้งลงมาเดือดร้อนอีกนี่ละคือว่าไม่ภาวนาพุทโธอยู่ในใจถ้าภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตในใจแล้วอะไรมันนอกใจออกไปช่างมันเถิดจิตใจอย่าได้ไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ท่านว่ามันมีอยู่ในโลกหลบไปที่ไหนไม่ได้แม่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสพร้อมทางวาสนาละกิเลสในโลกในธรรมหมดสิ้นไปแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ยังมีบางคราวบางสมัยคนที่เกียรติทางมันมีก็จ้างเขามาด่าให้ตรงนี้ด่าไปด่ามาผลที่สุดก็มันก็ภายใน7วันมันก็หายไปเกิดวิปริตไปตามเรื่องแต่พระพุทธเจ้านั้นอดทนได้คือท่านทำใจให้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินมันอยู่เฉยๆก็ยังมีผู้ติเตียนว่าดินตรงนี้ไม่ดีทำไร่ทำนาไม่ได้ผลติเพิ่นแผ่นดินเพิ่นก็ไม่ว่าอะไรแต่เราคนเราไปติพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยพระองค์วางใจเป็นอุเบกขาไม่ไปรักใครไม่ไปชังใครแม้พระเทวทัตจะเบียดเบียนทุกอย่างทุกประการพระองค์ก็เฉยได้ทำใจให้สบายได้ไม่ไปทุกข์ร้อนกับเรื่องต่างๆแต่พระเทวทัตผลที่สุดบาปมันหนักแผ่นดินหนา 240,000 โยชนะก็ทานไว้ไม่ได้ตกลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้ตกบาปที่มันทำนั่นเองหากบันดลบันดาลบุญบาปคนเราทำอยู่ในโลกนี้ให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นทุกข์แต่ว่าสติปัญญาวิชชาในใจเราไม่รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันก็มองไม่เห็นความจริงมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทุกอย่าง
คนเราจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นคนเราจะมีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายก็มีเหตุปัจจัยในการประกอบกระทำในใจในตัวเรานั่นเองไม่ได้มาจากที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนสั่งตรัสไว้ว่าจงเป็นผู้ละบาปบำเพ็ญบุญสิ่งใดที่เป็นบาปอยากฆ่าทารุณไม่ว่าอะไรแม่เคยทำมาแล้วก็ละเสียหยุดเสียอย่าไปทำอีกร่างกายก็ให้โยในสิ่งที่เป็นบุญบาปให้หยุดให้เลิกวาจาเคยพูดคำยาโกหกพกลมอะไรมาก็ตามเมื่อเรารู้สึกแล้วก็ให้หยุดเสียพูดกล่าวแต่ในสิ่งที่ดีทั้งตัวเองและบุคคลผู้อื่นก็เกิดคุณเกิดประโยชน์เยือกใจที่มันว่าวุ่นไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็ให้ละวางเสียอย่าได้ตามมันไปเอาดวงจิตดวงใจ